รจะพูดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต่างคนต่างเห็นว่าเรากำลังจะต้องสร้างทีมของเราให้แข็งแรงโดยวิธีการที่จะใช้รายการธรรมสวัสดีพูดคุยกับผู้คนในทุกวัยและในทุกเรื่องราวของชีวิตสัปดาห์นี้คุณยายจะเน้นไปที่เราจะมีวันเด็กแห่งชาติคือวันที่9แต่เนื่องจากว่าเด็กๆไม่สามารถที่จะเข้าไปในงานรื่นเริงที่รัฐบาลหรือผู้ใหญ่หลายๆคนที่ตั้งใจจะทำให้เราจึงเชื่อว่าเด็กๆจะเปลี่ยนวิธีการรอคอยเป็นวิธีการที่จะเป็นผู้ให้เสียเองวันนี้จึงตั้งชื่อว่าเด็กๆคิดเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องคิดแทนนะคะและเรามั่นใจว่าเด็กเป็นของขวัญของแผ่นดินเด็กๆไม่ได้รอของขวัญใช่ไหมลูกถูกต้องไหมคะวันนี้คุณยายออกมาทำงานโดยเห็นว่าท่าธรรมของเสถียรธรรมสถานโดยพี่ปุ้ยเอารูปที่คุณยายอยู่กับเด็กๆตรงที่เราอยู่ที่เรือนไทยแล้วตอนนั้นเราสนุกมากเลยและหลานเหล่านี้ตอนนี้โตเป็นสาวกันหมดแล้วนะคะเราสะกดรอยตามว่าเอ๊ะเราเลี้ยงเด็กเหมือนเราเลี้ยงหัวใจของเราหรือเปล่าเรามองเด็กๆแล้วเราตัดสินเขาด้วยความไม่รู้ของเราหรือเปล่าวันนี้เรามาเดินดูเด็กๆที่อยู่รอบเราถ้าเราเป็นคนที่มองเห็นว่าเด็กหนึ่งคนกำลังทำอะไรสักอย่างนึงสิ่งที่เราจะต้องชื่นชมก่อนก็คือเขามีน้ำใจแต่วิธีการที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิดความชำนาญเขาต้องเปิดใจกว้างๆเราก็ต้องเปิดใจกว้างๆการเปิดใจกว้างระหว่างอคติก็จะทำให้เราสร้างทีมเวิร์คเพราะความสนใจในโลกนี้มันมากมายเหลือเกินแต่สิ่งที่เราควรจะต้องสนใจมากคือเราทำงานด้วยความรู้สึกหรือเราทำงานอย่างคนที่เข้าใจความรู้สึกฟังนะคะเราทำงานตามความรู้สึกกับทำงานอย่างคนที่เข้าใจความรู้สึกต่างกันค่ะนั้นทุกคนมีความรู้สึกเราลองกลับไปดูว่าเราทำงานอย่างเข้าใจความรู้สึกของกันและกันหรือเปล่านะคะลองเช็คดูก่อนว่าวันนี้เสียงของเราชัดเจนไหมคะค่ะไม่ใช่เสียงชัดเจนเสียงเบาอ่ะงั้นพี่ติ่งเข้ามาลองดูนะคะเราอยู่กัน4คนคุณแม่พูดไปเกือบจบแล้วนะคะค่ะอย่าเปลี่ยนใหม่นันทวันคุณยายขอต่อเลยนะคะต้องไปให้ได้เลยแก้ปัญหาเองแล้วอย่ากลัวที่จะแก้ปัญหาเราจะไม่หยุดแล้วสตาร์ทใหม่เพราะเราเชื่อว่าทุกคนจะเห็นปัญหาไปกับเราในทุกๆวันเราแก้ปัญหาอย่างนี้ทุกวันและที่สำคัญคือนันทวันสำเร็จนี่คืองานสอนคุณยายนันทวันจะต้องเห็นความสำเร็จจากการแก้ปัญหาอย่ากลัวเสียดีขึ้นไหมคะสิ่งที่ดีลองคิดดูค่ะตอนนี้เราต้องทำงานอย่างนี้เลยนะคะนันทวันวางกล้องและในขณะเดียวกันนันทวันต้องจิ้มแล้วเสียบใหม่นี่ถ้าเราพบว่า2เรื่องนี้เรากำลังแก้ปัญหาและเรายังไม่สำเร็จเราจะมีตัดติขั้นที่3เราจะยังไม่เดินทางนะคะจนกว่าเราจะแน่ใจว่าเราแก้ปัญหาได้หรือเปล่าคะยังเราใช้วิธีการยังพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าเสียงจะได้ยินนะคะเมื่อเสียงยังได้ยินเราจะต้องใช้วิธีการคือทำให้มันสมูทแต่การแก้ปัญหายังมีอยู่ในกรณีที่เรากำลังถ่ายทอดนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของการทำงานธรรมนิเทศเราทั้งหมดคือกองบรรณาธิการเราคิดอย่างนี้เราพบว่าเราไปได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะเรากำลังเรียนรู้กับงานของเราถ้าเราทำงานตามความรู้สึกเราจะรู้สึกไม่ดีที่มันมีปัญหาแต่เราเข้าใจความรู้สึกเราจึงสามารถไม่พูดคำว่าไม่ดีแต่ยังมีเป้าตั้งไว้ว่าเราจะยังแก้ปัญหานะคะค่ะอันนี้เป็นยังไงคะลองดูสิคะแต่ไม่ได้ไม่แต่เบาอืมไม่ต้องเร่งสุดแต่เร่งสุดก็ได้ยินก็ได้ยินอยู่โอเคงั้นเราจะเริ่มเดินทางเลยค่ะถ้าใครรู้สึกได้ว่าตอนนี้ฟ้าดูฟ้าค่ะเห็นไหมคะมันไม่ใช่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแล้วค่ะวันนี้ฟ้าหลัวมาตั้งแต่กลางคืนและตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยที่เราบอกว่าฝนพรำอาการอย่างนี้ค่ะเป็นอาการที่ฟ้าไม่เปิดและเมื่อฟ้าไม่เปิดมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้าง
แต่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะหยุดทำงานจริงไหมคือเรามีเนี่ยปัญหาจากปัญหายังแก้อยู่แก้แล้ว1แล้ว2แล้ว3แล้วยังมีอุปสรรคฟังนะคะที่จริงปัญหาไม่ใช่อุปสรรคแต่ถ้าแก้3ครั้งฟ้าไม่เปิดแปลว่าจะต้องหาวิธีการทำงานและไปอีกก้าวหนึ่งค่ะอุปสรรคกลับกลายเป็นความสำเร็จค่ะอันนี้เราเดินทางกันนะคะมาดูเด็กๆวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าเรามีเด็กๆที่เขาขึ้นมารดน้ำต้นไม้คุณยายก็เลยอาศัยวันนี้ค่ะก่อนวันเด็กสอนเขาภาวนากับการรดน้ำต้นไม้สิ่งที่น่ารักมากก็คือว่าเด็กๆไม่เข้าใจว่าเวลาที่เขารดน้ำต้นไม้เนี่ยมันหมายถึงการให้ของจิตถ้าเราจะสอนเด็กนะทำให้เด็กเห็นก่อนว่าฐานกำลังของการรดน้ำต้นไม้คือการให้ของจิตถ้าเราบอกว่ารดน้ำต้นไม้เพื่อเราจะต้องได้กุหลาบจากคนละฐานนะคะเรารู้สึกเราเข้าใจความรู้สึกถ้าเด็กบอกว่าความสุขในการให้ต้นไม้มันเป็นสิ่งที่เขาต้องรู้สึกเขาจะมีความสุขกับการทำสิ่งนั้นได้นานแต่ถ้าก็บอกว่านี่นะเพื่อคุณยายนะเธอต้องรดน้ำตรงนี้นะเขาจะทำได้ไม่นานหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากแก่นแท้ของความรู้สึกของเขาถ้าเรารักใครเราก็จะให้เองถ้าเราปลูกต้นไม้เราไม่รักต้นไม้มันจะมีต้นไม้ที่เราชอบงามมีต้นไม้ที่เราไม่ชอบไม่งามเด็กเหมือนกันถ้าพ่อแม่รักลูกคนไหนสังเกตเราจะทุ่มเทความรู้สึกลงไปในลูกคนนั้นเยอะแต่เราอาจจะไม่เข้าใจเขานะแล้วเราก็จะสงสารเขาแล้วเราก็จะคิดแทนเขาโดยที่เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าบางเรื่องของการสอนของเรามันสร้างหลุมดำให้เขานะไม่ไม่อันนี้เราเป็นพ่อแทนเราเป็นแม่เราเป็นแม่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราคิดว่าเราคิดดีที่สุดรักเขาอย่างที่สุดเราจึงปรารถนาที่จะช่วยเขาได้ที่สุดที่สุดแบบที่เราคิดแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าเขาคิดของเขาได้แค่เราเปลี่ยนการยอมรับของเราในสิ่งที่เขาค่อยๆโตขึ้นไปตามความคิดเราจะเห็นเขาโตแบบชนิดที่หลับตาแล้วเขาก็ยังโตนะเรามักจะคิดแทนใช่ไหมจริงค่ะแล้วก็ถ้าฟังเขาจริงๆอ่ะเด็กวันนี้คิดได้ดีกว่าเราเขารู้จักเทคโนโลยีรู้จักตัวเขาเองดีกว่าเรากับคุณปั้นก็เหมือนกันก็ต้องเบรกตัวเองบ่อยๆแล้วบางครั้งก็แล้วปูนว่ายังไงตอบกลับมานี่ดีกว่าเราอีกจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำลังจะพูดถึงวันเด็กเนี่ยลองกลับไปถามตัวเองว่าตอนที่คุณเป็นเด็กคุณต้องการประมาณไหนประมาณไหนเช่นประมาณแม่ลุกขึ้นมาแล้วให้เรามีอิสระทางความคิดหรือประมาณเราครอบงำเขาด้วยความคิดของเราเด็กๆตอบเลยค่ะเด็กๆตอบค่ะเด็กๆที่ดูอยู่เนี่ยค่ะเด็กคนนี้หันมาเลยชอบอันไหนคะชอบอันไหนคะชอบอันไหนคะชอบอันที่แบบเราคิดได้อย่างเป็นอิสระกับเราชอบที่แม่เขาคิดให้คิดอิสระค่ะอิสระถ้างั้นหนูลองตัดไอ้ตรงเนี้ยตามอิสระภาพของหนูเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะขยายกันต่อว่าอิสระที่เราอยากได้เนี่ยเวลาที่เรามองเห็นความเติบโตจากอิสระภาพของเรามันจะคิดต่อไปได้ไกลกว่านั้นอีกหรือเปล่าโอเคไหมคะขอบใจนะจ๊ะคุณยายเดินลงทางนี้เลยค่ะเราจะต้องไปแบบใกล้ๆโทรศัพท์ใช่ไหมคะใช่โอเคก็หน้าใหญ่หน่อยใช่ไหมวันนี้แจ่มใสเจ้าค่ะวันนี้แจ่มใสแล้วนะคะตอนนี้เริ่มคิดเป็นแล้วนะคะที่สำคัญก็คือวันพระเนี่ยที่จริงวันนี้ก็เลือกบทธรรมอยากสอนบทธรรมที่เกี่ยวกับการที่เราจะลองหาวิธีการที่จะเลี้ยงใจของเราเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันแต่วันนี้ฟ้ามันหลัวมากเลยเราไปที่ที่สว่างกว่านี้ดีไหมอาจจะขึ้นไปบนองค์ดำหรือว่าที่พระอริยธาราโอเคไหมคะได้โอเคค่ะไปค่ะเวลาที่เรามองเห็นการชมน้ำคุณยายสอนเด็กเขาว่า
ถ้าเราพรมเฉพาะตรงกุหลาบเนี่ยที่เราปลูกอ่ะแล้วเราไม่พรมไปเนี่ยมันจะไม่มีความชื้นสัมพันธ์กันเขาก็เริ่มบางทีเป้าหมายของเรามันถูกกำจัดอยู่ด้วยกำจัดอยู่ด้วยเวลาเรามักจะอ้างว่าเราทำโน่นทำนี่ทำนั่นไม่ได้เพราะเวลาน้อยเห็นไหมฮะถ้าใครคิดว่าเรามีเวลาที่จะเรียนรู้แล้วเราจัดระเบียบของชีวิตของเราดีเนี่ยเด็กๆจะไม่พูดเลยว่าเรามีเวลาน้อยโอ้ที่ตรงนี้ก็สว่างนะที่ตรงเนี้ยเอามาก็ดีค่ะไปที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ดีไหมคะดีป่านนั้นเราเดินมาตรงนี้นะคะคือเราก็คือถ้าเราใช้รถแล้วเราไม่มีไมโครโฟนมันจะมีผลใช่ไหมค่ะโอเคงั้นเราก็ค่อยๆเดินค่ะก็จริงๆแล้วเกี่ยวกับฟ้าวันนี้มันเห็นชัดเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้คุณแม่เดินตรงนี้คุณแม่เห็นตัวเองหอบมากเลยตอนที่เอาตะเคียวเนี่ยแต่ให้ท่านดูนะคะเมื่อกี้นี่สอนกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ทำเห็นไหมคะเมื่อกี้สอนกลุ่มนู้นว่าเนี่ยเวลาที่เขาตัดหญ้าเนี่ยเขาต้องการน้ำที่จะพรมลงไปเมื่อวานนี้ถ้าฝนตกงานเราจบแต่ถ้าฟ้ามันไม่เปิดฝนไม่ตกเราพรมอีกหน่อยเมื่อกี้นี่สอนทางนู้นเด็กทางนี้ทำนี่แสดงว่าเด็กต่อยอดได้นี่เห็นชัดเลยเพราะเราสอนเด็กกลุ่มนู้นแต่เด็กกลุ่มโตเนี่ยทำทางด้านนี้เพราะลดน้ำตรงนี้อยู่แล้วเมื่อสายมีก็ลดถามว่าเราเนี่ยจะเอาเด็กสองกลุ่มนี้มาเปรียบเทียบกันไหมถ้าเป็นพ่อแม่ไม่ควรเพราะคนนู้นอาจจะคิดอีกอย่างคนนี้อาจจะคิดอีกอย่างคนนี้อาจจะต้องมีคนทำนำและทำตามได้อีกคนอาจจะหาวิธีจริงๆนะอันนี้กำลังสอนเรื่องทำไมเด็กในยุคนี้เขาถึงสามารถคิดฉีกไปจากเราได้ในบางคนและคนที่ไปไม่รอดคือคนที่ต้องมีคนอื่นนำคือบางทีความสะดวกความสบายความพร้อมของเราเนี่ยกลับทำให้ลูกเราเนี่ยวิ่งไม่เร็วแล้วไม่เข้าเป้าเจ้าค่ะคนบางกลุ่มนะเจ้าค่ะก็แก้ปัญหาโดยการส่งไปช่วยตัวเองมันนอกอย่างนี้ก็พูดง่ายไม่สปอยโลกอ่ะเพราะว่า อยู่ที่นี่เราก็สปอยใช่ไหมเจ้าคะแต่จริงๆคือควรจะที่จริงอยู่กับเราก็ได้แล้วไม่สปอยใช่แต่เราเนี่ยเป็นคนสปอยเราถึงต้องเปลี่ยนเราอยู่กับเราที่นี่แหละตอนนี้ไปอยู่เมืองนอกอันตรายเพราะที่เมืองนอกเนี่ยโควิดไม่ได้เล่าเองเมื่อวานคุยกับคุณยายเข็มอยู่เลยก็ถามว่าอะไรอ่ะผู้ใหญ่อ่ะที่เป็นเจเนอเรชั่นก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่างเขาบอกว่าเราเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันแล้วก็ถามว่าทำไมก็บอกว่าเราอ่ะคือติงอ่ะโทษนะเจ้าค่ะลูกคนจนแต่ลูกเราอ่ะเป็นลูกคนรวยคือเข้าใจใช่ไหมที่ว่าคุณเราก็ไม่ได้รวยนะเจ้าคะแต่เขาเปรียบเทียบว่าเขามีความเขาเกิดมาในท่ามกลางความทั้งพร้อมใช่เจ้าค่ะตอนที่เราเกิดเราเกิดมาในท่ามกลางการต่อสู้เจ้าค่ะเนี้ยก็เลยต้องสอนให้ยังไงเราก็สอนไม่เหมือนเขาอ่ะใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าสถานการณ์มันแตกต่างกันก็คือจริงเจ้าค่ะก็แต่ลูกก็จะปล่อยนะเจ้าคะแล้วก็คิดแทนลูกจริงๆเจ้าค่ะคุณพ่อก็ต้องคอยขนาบเขาต่ออายุตั้ง20กว่าตอนนี้นะเขาก็ยังแสดงความเป็นลูกที่ยังรักเราอยู่แล้วก็เวลาที่เราเห็นไอ้สิ่งที่เราสอนมาแล้วถึงแม้ว่าเราจะสปอยเขาแต่เขายังรักเราอยู่ที่จริงก็ต้องรู้ว่าที่จริงก็ต้องสอนดีในฐานะของแม่แหละแต่ต้องไม่ลืมที่พ่อสอนเราว่าตอนที่เราลำบากเราต้องต่อสู้ยังไงแล้วก็ทำให้เขาลองมีแบบฝึกหัดของการเป็นนักสู้ที่อาจจะไม่เหมือนเราแต่เป็นนักสู้ที่เขาอาจจะรู้สึกได้ว่าในยุคเขาสู้เป็นแบบเขาเนี่ยค่ะคือสิ่งที่คุณแม่อยากย้ำในคนเด็กนะเพราะเด็กหลายคนที่มาเห็นตอนหลังๆมีความรู้สึกห่วงหลานทำไมถึงห่วงหลานเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงไม่เก่งแล้วก็เอาไอ้ความรักเนี่ยไปทำลายสิ่งที่เรารักโดยที่เราไม่รู้สึก
ราไม่ค่อยรู้สึกว่าเรากำลังทำลายหัวใจของคนตั้งฉะนั้นวันนี้เราจะพูดกันเรื่องหัวใจและความรู้สึกความรู้สึกเป็นอาการของหัวใจของจิตดีกว่าของจิตพูดจิตแล้วความรู้สึกเป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตตสังขารคือการปรุงแต่งจิตเราความรู้สึกมันก็จะมีทั้งรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบรู้สึกเฉยๆเห็นความรู้สึกนะคะชอบไม่ชอบเฉยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กเขาทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเห็นความรู้สึกของเขาเขาชอบเช่นเขาชอบรสกุหลาบเขาชอบกุหลาบเขาก็จะมุ่งความสนใจของเขาไปในสิ่งที่เขาชอบพ่อแม่ต้องสอนไงถ้าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบให้เพื่อนมาบูลลี่เขาเราต้องสอนให้ลูกดูความรู้สึกอย่างไรและเด็กบางคนมันก็ไม่รู้ไม่ชี้นะมันก็ผัดวันกันพุ่งของมันไปเฉยๆนะเราต้องเป็นตัวเร่งลูกเราอย่างไรอันนี้ค่ะคุณแม่อยากให้พวกเราลองกลับมาลองมองสิ่งเหล่านี้อย่างเข้าใจความรู้สึกอย่ารังเกียจความรู้สึกอันนี้จับได้ไหมพอพูดถึงแล้วพอจับประเด็นได้ไหมจับได้ว่าก็ต้องฟังเยอะๆใช่ไหมเจ้าคะฟังเด็กเยอะๆแล้วก็ดูพยายามคอนโทรลตัวเราด้วยฟังใจเราก่อนเด็กที่เราต้องฟังมากที่สุดคือใจเราเนี่ยแหละแล้วเราถึงจะเข้าใจเด็กเราถึงจะสอนเขาว่าแม่ก็ต้องฟังใจแม่เหมือนกันนะเวลาที่แม่คิดอย่างนี้แม่ก็ฟังใจแม่ก่อนนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรใจแม่ก็อาจจะไม่ได้คิดถูกทั้งหมดมันก็อาจจะมีความรู้สึกห่วงใยอยู่บ้างแต่ลองมาฟังใจบ้างแม่บ้างไหมว่าแม่รู้สึกยังไงมันจะคุยกันโดยทฤษฎีอันหนึ่งคือไม่ทะเลาะทฤษฎีที่ชวนกันดูใจอ่ะดูเด็กในใจอ่ะมันก็ไม่ทะเลาะเนี่ยคุณแม่ก็ยืนดูต้นไม้ที่มันนะมันเปลี่ยนแปลงค่ะมันเปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้มีคนที่เป็นมือเขาเรียกแบบเป็นฟิล์มเมกเกอร์อ่ะเป็นคนทำฟิล์มเนี่ยมาเดินในวันที่1วันที่31มาแล้วก็มาทำเขาเรียกว่าเป็นสารคดีในโปรเจกต์สั้นๆว่าone day คือ1วันก็ส่งงานมาให้ตรวจก็คิดว่าลง YouTube แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไปช่วยกันดูเขาจะวิ่งตามหาแรงบันดาลใจในช่วงโควิดที่ในแต่ละที่แต่ละบุคคลจะมีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจของการต่อสู้ในช่วงโควิดอย่างไรที่พอที่จะส่งไอ้แรงบันดาลใจเนี้ยไปยังบุคคลทั้งหลายซึ่งโน้ตเนี่ยเขาก็ส่งมาให้ตรวจแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคืนนี้ค่ะ20:00เราจะเห็นสิ่งนี้ในธรรมสวัสดีอีนักศึกษาถ้าสนใจค่ะไม่ใช่หมายว่าคุณยายน่าสนใจเขาก็บอกว่าคุณยายก็บอกโอ้ทำดีนะมันก็ง่ายๆวันเดียวแอะวันเดียว1คนอะ1เรื่องเขาก็ถามว่าเราก็ถามว่าเอ้ยอยากดูคนต่อไปแล้วก็เสนอชื่อมาให้คุณยายแบบเสนอชื่อไปด้วยยายก็ว่าดีนะเดี๋ยวเรามาเสนอกันว่าใครเป็นแรงบันดาลใจได้ในช่วงโควิดแต่เราไม่ติดเตียงนะคะโควิดเนี่ยเราก็ไม่ติดใจด้วยเราจะลองใช้โอกาสนี้ลองนั่งคุยกันอ่ะลองดูมั้ยเดี๋ยวขอดูกุหลาบหน่อยได้ไหมสวยงามเลยสวยงามคือจริงๆแล้วมันคันนะที่นั่งตรงนั้นเนี่ยแล้วเราควรไหมอ่ะเพราะหญ้ามันตัดเมื่อวานเนี่ยคือเมื่อวานนี้เราก็อยู่ตรงนั้นนะเราก็รู้สึกนะเราไม่เอาเรารู้สึกเราเลือกได้เพราะเรามีกุหลาบเยอะแยะเนี่ยค่ะมาดูสีม่วงไอ้คนรู้ใจมันก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะอันนี้นะดูนะนี่ดูสิถ้าใครส่งกุหลาบสีม่วงมาแสดงว่ารู้ใจใช่ไหมโอ้ยอันนี้มันร้อนมากไปหรือเปล่ามันถึงได้ยังไม่คลี่บ่าโอ้อันนี้มันแดงมากทรงอย่างนี้ค่ะที่บอกต้องปั่นฮะคืออันที่มันจะออกมาเป็นถ้วยเนี่ยค่ะเราต้องบางทีมันปลีออกมาไม่ได้เราต้องช่วยมันคลี่เนี่ยแล้วก็เป่าฟูฟูฟูเนี่ยอ๋อเหรอค่ะที่ติ่งบอกจริงเหรออันนี้ก็ธรรมชาติเนี่ยเออเนาะมันเป็นถ้วยอันนี้จะเป็นถ้วยคุณแม่
ขาบอกให้เป่าคู่คู่คู่แล้วมันก็จะแบบเป่าแล้วอ่ะมันเป่ามันโอ้จริงแต่มันไม่มีสี่ดอกอยู่ในดอกเดียวกันอ่ะอ๋อแหมบอกสิบอกสิว่าเทคนิคการดูกุหลาบเป็นยังไงต้องบอกติ่งสินี่โอ้โหลูกโอ้โหลูกแม่บานแฉ่งขึ้นมาเลยนะอ่ะอืมเออโอ้โหพี่ติ๋งไม่เคยรู้เลยโอ้ยดูดอกนี้นี่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 โอ้ยบัลเลอร์เถอบัลเลอร์บัลเถอนี่นี่ดูแล้วดูอันนี้สิอืมนั่นแหละรดน้ำกันเมื่อเช้านี้อันนี้แสดงว่าเมื่อวานเนี่ยเขาต้องสวยงามอุ้ยสีม่วงโดดเด่นนะสวยนะจ๊ะก็จะมีบางอันที่เป็นตูมและบางอันที่เป็นนั่นเดี๋ยวเราก็มาเดี๋ยววันนี้มาตามเก็บพี่ติ๋งใช่ไหมนะอันนั้นอันนั้นเป็นดอกนะนี่แหละคุณแม่จะเก็บถวายพระเมื่อไหร่บอกหญิงแล้วเจ้าคะที่นี่เขาบูชาทั้งต้นบูชาต้น พี่ติ๋งบูชาบูชาทั้งต้นพี่ติ๋งที่นี่ไม่ต้องตัดหรอกเพราะว่าโอ้ยพระอยู่รอบหุบเขาเนี่ยเนี่ยดูหูดอกใหญ่ๆนู่น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 เพราะฉะนั้นทรงนี้แหละเดี๋ยวก่อนเปล่าเปล่าทรงนี้ต้องเปล่าหรือต้องเปล่าจริงก็ไม่เห็นต้องใช้ลมเลยอ่ะมือออกก็ออกแล้วโดนจะช้ำอ่ะคุณแม่โอ้โถเธอมือก็ออกแล้วอ๋อรู้แล้วล่ะว่าเขามีเกสรเยอะบานไหมคะสวยไหมคะสวยงามรู้สึกยังไงคะชอบเห็นไหมเอามาสอนความรู้สึกชอบพอชอบแล้วไงของฉันของฉันต้องอย่างนี้นี่ไงอันนี้ไม่ต้องเป่าเลยพี่ติ๋งบานทะลักเลยเนี่ยแม่อันนี้คล้ายๆคาร์เนชั่นนะจ๊ะข้างในสีส้มข้างนอกสีชมพูนี่เธอปลูกต้นไม้ตามความรู้สึกจริงๆนะมาดามติ๋งฉันเนี่ยเนี่ยค่ะคาร์เนชั่นโหเนี่ยที่มันลอยไปเนี่ยมันคงเนี่ยนะนี่ถ้าพูดจริงๆอะนะพี่ติ๋งมันสวยกับการปักแจกันนะคือปักแจกันเนี่ยมันก็จะอยู่หัวนอนเราไอ้แต่นี่มันชื่อแจกันหัวใจเนี่ยหัวใจเดียวกันและพันมือแสดงว่าอันเนี้ยเป็นเฟสที่แบบมันกำลังให้ผลไอ้อันนู้นน่ะโรยลาและเนี่ยอันนี้คือนั่นและเดี๋ยวพวกนี้อ่ะไม่ใช่พวกนี้เนี่ยเดือนต่อไปจะเป็นอันนู้นสรุปแล้วเราปลูกอย่างเงี้ยดีสลับสลับได้ได้ทั้งคู่นี่ไงนี่ไงเราก็ได้เห็นโอ้โหอันนี้มันสับลึบสับลึบสับลึบภาษาอะไรของลูกสับเอิบสับลูกสับพลับค่ะอ่ะนั่งตรงไหนแล้วหันไปยังไงจ้าบอกมานั่งตรงนั้นถ่ายแบบตรงนี้โอ้ไม่ได้วันนี้ต้องถ่ายใกล้ๆอ๋อไม่ได้ค่ะไม่มีเสียงค่ะวันนี้เราต้องเสียงใกล้เสมอต้องใกล้ๆนะคะอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วก็ดูยอดต้นไม้ต้นนี้เสียงหน่อยนะคุณนายหวานคุณนายหวานมารดน้ำแล้วไปไหนเนี่ยโอ้โหอันนี้น้ำน้ำนี้นะอันนี้อาจจะต้องช่วยนะดูได้ไหมก็ดูดินดูดินกับดูอะไรกระสอบก็ดูง่ายๆคือมันก็เป็นไปได้นะตอนนี้เรากำลังพูดเรื่องการจัดการน้ำตรงนี้หมดเวลาปะก็อันนี้แหละที่เราปลูกต้นไม้ด้วยที่เขาบอกว่าขอขออนุญาตเลยมาถึงตรงนี้ขนุนนะคะและอันนั้นก็เป็นต้นพยอมตะวันดึงน้ำมาตรงนี้หน่อยได้ไหมลูกสอนลดน้ำนิดนึงพยอมออกทุกต้นไหมคะทุกต้นออกช้านิดแต่ออกไหมคะออกช้านิดนึงตะวันลองลดอันนี้อันนี้ไม่ได้ขาดน้ำแต่เขามีคิวอยู่ถูกไหมคะเขามีคิวอยู่อันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราเองก็พยายามนะคะแต่ต้นอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายนะคะขอบอกมีต้นไหนที่ตะวันห่วงไหมคะมีพยอมสามต้นค่ะอ๋อไหนล่ะมันจะมีต้นนี้ค่ะเพราะว่าช่วงที่รอการลงน้ำรู้สึกว่าอากาศมันหนาวมากเลยคุณจำได้
แต่เราก็ลดอยู่ด้วยแต่ใบเดิมเขามีค่ะก็ต้องรอลักษณะเขาจะคล้ายๆกับที่เรารอที่องค์ดำนะเจ้าค่ะแล้วก็ต้นข้างล่างค่ะจะมีใบตุ่มๆนิดๆนะคะมีหนึ่งยอดแล้วก็ด้านโน้นอีกหนึ่งต้นเจ้าค่ะส่วนที่เหลือก็จะออกก็วันนี้ลองใส่ปุ๋ยปุ๋ยลำต้นเลยถ้าใครที่ต้องการการช่วยเหลือเร่งด่วนก็ใช้ปุ๋ยต้นเลยไม่เกี่ยวกับน้ำแล้วล่ะเพราะตอนนี้น้ำมันอาจจะไม่ได้รากไม่ได้เดินแต่ว่าปุ๋ยทางใบที่พอมีอยู่บ้างอาจจะช่วยได้ทำให้เรื่องนี้ปรากฏแล้วกันนะเพราะต้นไม้ตรงนี้ใหญ่หมดเลยนะค่ะก็นี่ค่ะเป็นเรื่องของการเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้เดี๋ยวคุณแม่จะเข้าไปนั่งคุยเพราะวันนี้เราต้องคุยกันด้วยมิติของการใช้โทรศัพท์ที่ใกล้เพราะฟ้าไม่เปิดค่ะเนี่ยฟ้ายังไม่เปิดคุณแม่ก็เลือกเอาระหว่างว่าฝนตกมาเลยเอาละค่ะฝนตกมาเลยอ่าค่ะเราก็ไปอยู่ในท่ามกลางสุดลาไม่ได้เห็นดอกดีดอกนะมาเป็นพวงเลยพวงใหญ่ด้วยเจ้าค่ะอืมเป็นพวงเลยเนี่ยจะเห็นแต่พวงเล็กเนี่ยเห็นไหมคะและไอ้ดอกต้นนี้นะต้นเดียวดูดอกไหมคะลองนับกันดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เนี่ยต้นเดียวกันนี่ต้นเดียวกันนะคะที่เห็นดอกทั้งหมดเนี่ยนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าแบ่งลูกที14คนน่ะต้นเท่านี้มันจะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการให้น้ำอันนี้สำคัญเลยนะตะวันเนี่ยตรงกลางตรงนี้นะต้องคนมีใจจริงๆเพราะตอนนี้มันออกดอกทีนึงต้นเดียวเนี่ย14ดอกโอ้โหเธอช่างมีเขาเรียกอะไรฮะพลังของความเป็นแม่มากเนี่ยแล้วเราเห็นตรงนี้มันอาจจะขาดน้ำตรงนี้หรือยังไงไม่รู้นะเนี่ยดูดินเอาแต่ผัวก็กำลังต้องการการใส่ใจอย่างเต็มที่อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะตอนนี้ทุกคนต้องการน้ำหมดอาจจะใช้ปุ๋ยบาดินนี่แหละช่วยปุ๋ยดอกพี่จิงไว้ป่ะไปมาโอเคค่ะเรามาเริ่มกันวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องการเลี้ยงโคมาดูซิเลี้ยงเด็กเลี้ยงโคเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ชั่งน้ำหนักหายเป็น2กิโลเป็นคนที่แบบอยากให้น้ำหนักลดดีมากน้ำหนักลดอุ้ยแม่หล่นพ่อลูกหล่นพ่อลูกเลยล่ะวันนี้จะพูดเรื่องคนเลี้ยงโคเพราะเพิ่งจะเป็นวันพระแล้วมันเกี่ยวกับเด็กด้วยก็เลยอยากดูวิธีการเลี้ยงโควะ11แบบเป็นยังไงบ้างเนื่องจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนลูกศิษย์ให้ดูแลครูบาอาจารย์ก็เลยลองเอามาลิงก์กันว่าเอ๊ะทำไมคนเขาดูแลคนเนี่ยมันถึงละเอียดยิบยับอย่างนี้สนใจไหมพี่ติ่งใช่ค่ะเออเราก็จะได้รู้ไงนะมานั่งอยู่ท่ามกลางกุหลาบเนี่ยคนควรเลี้ยงโคประกอบด้วยองคุณ11อย่างเราลองดูอันนี้หมายถึงว่าสอนลูกศิษย์ให้ดูแลแต่ว่าเหมือนเราก็จะต้องสอนคนไปดูแลคนอื่นๆแล้วเราก็ต้องดูแลคนอื่นๆนะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเสียงเป็นยังไงคะโอไหมคะโอค่ะโอเคเอาค่ะนะคะพอได้ยินค่ะโอเคไหนมุมกล้องซิมุมซูมไว้ได้ค่ะข้างหลังจ้ะอ้าวค่ะภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณ11อย่างแล้วย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรถ้าเลี้ยงแบบเนี้ยจะได้กำไรนะองคุณ11อย่างอะไรบ้างเล่า11อย่างคือ1คนเลี้ยงโคในกรณีนี้เป็นผู้รู้จักเรื่องร่างกายของโคหนึ่งคือรู้เรื่องร่างกายของโคเป็นผู้ฉลาดในลักษณะของโคเป็นผู้เคลียร์ไข่ข้างเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สุมควันเป็นผู้รู้จักท่าทีควรนำโคไปคือรู้จักวิธีการที่จะพาโคไปเป็นผู้รู้จัก
น้ำที่โคควรดื่มให้น้ำเป็นผู้รู้จักการที่โคควรเดินนี่ลงรายละเอียดเลยนะเป็นผู้ฉลาดในที่ที่โคควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีเหลือไว้บ้างไม่ให้รีดหมดเป็นผู้ให้เกียรติแก่โคอัสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษพิสุทธิ์ทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณ11อย่างนี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำลังกำไรได้ข้อนี้ฉันใดอันนี้มาดูคู่เป็นพิสุทธิ์ทั้งหลายที่ประกอบด้วยองคุณ11ประการแล้วย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้ฉันนั้นองคุณ11ประการอย่างไรบ้างเล่า11ประการคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้จักรูปรูปสมมุติถ้าเรามาบวชเนี่ยเราต้องเหมือนเราเลี้ยงใจของเราเหมือนคนที่เลี้ยงโครู้เป็นผู้ฉลาดในลักษณะเดี๋ยวจะอธิบายนะคะอ่านก่อนเป็นผู้คอยเขี่ยไข่ข้างเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สมควรเป็นผู้รู้จักเท่าที่เป็นผู้รู้จักท่าทีควรไปท่าทีที่จะไปนะคะเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นผู้รู้จักท่าทีควรเดินท่าทีที่จะต้องไปและควรจะเดินนะคะเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เถระมีพรรษาอายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ด้วยการบูชาเป็นพิเศษเนี่ยพอนึกภาพไม่กินนะคะทีนี้พระองค์อธิบายแต่ละลักษณะฟังเถอะมันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นพวกรู้จักรูปเนี่ยหมายถึงว่าเป็นข้อหนึ่งละภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่ารูปชนิดใดก็ตามทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปคือมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้ง4ดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างนี้แหละ2เดี๋ยวฟังไปทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะประมวลนะคะ2พวกฉลาดในลักษณะรู้รูปละฉลาดในลักษณะภิกษุเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าคนทานมีกรรมคือการกระทำเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมคือการกระทำเป็นเครื่องหมายดังนี้เป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้เวลาครบคนรู้พวกเขี่ยไข่ข้างภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คอยเขี่ยไข่ข้างเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อดกั้นได้ละอดกั้นละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยกามความตรึกเกี่ยวด้วยความมุ่งร้ายความตรึกเกี่ยวด้วยการทำความลำบากให้แก่ผู้อื่นที่เกิดขึ้นแล้วและอดกั้นได้ละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คอยเขี่ยไข่ข้างเป็นอย่างนี้แล้วชัดเจนพวกปิดแผลภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ปิดแผลเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกริมรสด้วยลิ้นโผฏฐัพพะด้วยกายสัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายคือกระทบทางกายนะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็มีจิตยึดถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวมถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งที่เป็นอกุศลลามกคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ
และการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาและพึงการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ปิดแผลเป็นอย่างนี้ถึงปฏิจจสมุปบาทพอตากระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยมันจะให้เป็นความรู้สึกคนปิดแผลคือต้องจ่าเอ๋บายบายกับความรู้สึกพอนึกถึงการร้อยเรียงมาเลยนะรู้รูปใช่ไหมคะแล้วก็รู้ลักษณะกรรมเนี่ยชัดเจนพวกสุมควันภิกษุทั้งหลายเป็นผู้สุมควันเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้แสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เล่าเรียนมาแล้วแก่ผู้อื่นโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมควรเป็นอย่างสมควรคือหมายถึงสร้างความพิสดารในการแสดงธรรมให้คนแต่ละคนที่มีจริตไม่เหมือนกันบรรลุพวกรู้จักท่าทีควรไปท่าทีที่จะไปภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักท่าทีควรไปเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเข้าไปหาพวกภิกษุผู้เป็นพหูสูตรคือพวกผู้รู้พหูสูตรคล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาแม่บทก็ไต่ถามพวกนี้จะเป็นพวกซักนะคะไล่เลียงโดยทํานองนี้ท่านผู้เจริญทั้งหลายพระพุทธวจนะนี้เป็นอย่างไรความหมายแห่งพระพุทธวจนะนี้มีอย่างไรดังนี้เป็นต้นตามเวลาอันสมควรท่านพหูสูตรเหล่านั้นจึงทำข้อความที่ยังลี้ลับให้เปิดเผยทำข้อความอันลึกซึ้งให้ตื้นและบรรเทาถ่ายถอนความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยนานาประการให้แก่ภิกษุนั้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักท่าทีควรไปเป็นอย่างนี้คือตั้งคำถามเป็นถามสิ่งที่ไม่รู้ให้กระจ่างใจต่อไปคือผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วอันผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่เธอก็ได้ความรู้อัตถะได้ความรู้ธรรมและได้ความปราโมทย์ในผลของการปฏิบัติเลยนะปราโมทย์อันอาศัยธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นอย่างดื่มน้ำกระทำชัดเจนเลยพวกรู้จักทางที่ควรเดินอันนี้ต้องรู้ทางที่จะไปภิกษุทั้งหลายเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดแจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งอริยมรรคมีองค์8ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นอย่างนี้ทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นพวกฉลาดในที่ที่ควรไปอีกกลุ่มนึงนะมีท่าทีที่จะไปรู้ทางที่จะไปนี่ฉลาดในที่ที่ควรไปภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดแจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งสติปัฏฐาน4เห็นไหมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยรู้เลยภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นอย่างนี้แหละมีหนทางแล้วก็ไปในที่ที่ควรไปคือสติปัฏฐาน4มีอริยมรรคเป็นหนทางก็ต้องไปทางนี้แหละพวกรีดนมโคให้มีส่วนเหลือภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายพวกคฤหัสถ์ผู้มีศรัทธาย่อมปวารณาไม่มีขีดขั้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิฬานปัจจัยเภสัชบริขารในการที่เข้าปวารณาเช่นนั้นภิกษุเป็นผู้รู้จักประมาณในการรับปัจจัย4มีจีวรเป็นต้นเหล่านี้ภิกษุเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นอย่างไรคืออย่าละโมบต้องถามเช่นลำบากไหมเดือดร้อนหรือเปล่าเนี่ยเป็นท่าทีนะคะแต่มันต้องมาจากใจนะอันนี้ค่ะพวกบูชาผู้เฒ่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เฒ่าด้ว
้วยการบูชาเป็นพิเศษเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งไว้ซึ่งการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาการกระทําทางใจอันประกอบด้วยเมตตาในภิกษุทั้งหลายผู้เฒ่ามีพรรษาอายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เถระด้วยการบูชาเป็นพิเศษอย่างนี้แหละคือให้กตัญญูดูแลไม่นินทาว่าร้ายทั้งในที่แจ้งและที่ลับให้ถ่อมตนภิกษุทั้งหลายก็ประกอบด้วยองค์คุณ11เหล่านี้แลย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมนะนี่แหละคือข้อปฏิบัติของนักบวชตั้งแต่รู้ลูกเลยเนี่ยตั้งแต่การรู้จักพูดจริงๆนะคือรู้จักกายกายก็ไม่ใช่ของฉันแล้วก็ฉลาดให้รู้ว่าคนเนี่ยสมมติเราคบคนผ่านที่เข้ากับทำพูดเล่นพูดหัวอย่างเงี้ยมันมาจากกรรมวจีกรรมมันก็มาจากการกระทำคนพาลต้องทำยังไงเคี่ยไข่ใช่ไหมเคี่ยไข่เนี่ยรู้เลยว่าต้องละต้องอดกั้นต้องบรรเทาให้ถึงที่สุดยากยังไงก็จะต้องไปให้ถึงที่สุดในการละอกุศลลามกไม่ปนเปื้อนกามคุณเคี่ยไข่ปิดแผลนี่ก็เป็นกลุ่มที่เห็นเลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเอบายบายกับเวทนาความรู้สึกเพราะว่าเวทนาเป็นจิตตสังขารอันเนี้ยนึกถึงปฏิจจสมุปบาทสมควันสมควันนี่ก็คือมีตุ๊ดได้ยินมาอย่างนี้แต่มีวิธีการเล่าให้มันพิสดารปฏิหารไอ้สมควันนี่ไม่ใช่หมายความว่าสมไฟให้มันเข้าตายนะคือสร้างขบวนการของการที่จะแสดงธรรมให้มันศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็เป็นผู้รู้จักควรไปอันนี้ก็บอกเลยว่ามีคล่องแคล่วคือรู้จักการศึกษาพุทธวจนะแต่ไม่เอาตัวเราไปอวดมีมานะถือตัวกับคนอื่นนะคะรู้จักน้ำที่ควรดื่มก็เป็นประมาณว่าเป็นผู้รู้จักอัดธรรมรู้ธรรมมีความประโมทในการเนี่ยศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์รู้จักทางที่ควรเดินอันนี้ก็รู้เลยว่าควรเดินอย่างไรในมรรคมีองค์8ใช่ไหมฉลาดในที่ที่ควรไปก็ใช้สติปัฏฐาน4เห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงรีดนมโคให้มีส่วนเหลือคือเวลาที่ใครมาปรารถนาเนี่ยก็อย่าละโม่เราเป็นนักบวชเราต้องรู้จักพอดีกินอยู่แต่สันโดษนะสันโดษในการใช้ของทั้งหมดแต่ไม่สันโดษในกุศลนะสันโดษในอกุศลก็บูชาผู้เฒ่าอันนี้ก็ต้องดูแลพวกที่มีพรรษามากอย่างเช่นดูแลพวกที่บวชก่อนยังไงเราทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่นินทาคือเนี่ยการเลี้ยงโค11ลักษณะเนี่ยเลี้ยงลูกได้เลยที่คุณแม่เลือกอันนี้เพราะคุณแม่อยากสอนให้พ่อแม่ฝึกให้เด็กเป็นเขาจะเป็นที่รักไหมต้องฝึกพ่อแม่ก่อนใช่ไหมให้เข้าใจก็นี่ไงพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจเนี่ยถ้าพ่อแม่เข้าใจอ่ะมันก็ย่อหยิ่งถือตัวและที่สำคัญคือเอาตัวไปมีมานะอวดว่าดีกว่าคนอื่นแล้วตอนนี้ถ้าถูกบูลลี่เนี่ยก็คิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นเด็กที่ฆ่าตัวตายแล้วซึมเศร้าเนี่ยเพราะคิดว่าคนอื่นเนี่ยไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเยอะนะก็มีพ่อแม่บังเอิญเป็นคนเรียนไม่เก่งนะเจ้าคะแต่มีพ่อแม่บางคนคือเรียนเก่งแล้วพอลูกอาจจะเรียนไม่เก่งเนี่ยก็จะผิดหวังแล้วก็จะแค่คะแนนตกมานิดเดียว4แล้วมันไม่ได้4มันได้ 3.99 ฆ่าตัวตายจะได้ไหมอันนี้หมอเดลบอกผมเหนื่อยเลยค่ะคุณแม่เรื่องเด็กแล้วเวลาเอาพ่อแม่ไปนั่งคุยให้พ่อแม่มองดูซิว่าลูกเรามีดีอะไรพ่อแม่หาความดีของลูกไม่ได้จริงโอ้เห็นมั้ยเห็นมั้ยเนี่ยแล้วถ้าบอกว่าลูกเราเห็นพ่อแม่ดียังไงลูกมันยังหาได้ว่ายังดียังเก่งพ่อแม่ก็ทำกับข้าวกินนั่นเด็กใจมันเปิดกว่ามั้ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆของจิตแพทย์เด็กที่มาคุยกันปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงแปลกว่าพ่อแม่หาข้อดีของลูกไม่ได้นี่แปลกเพราะเราคาดหวังกับลูกเยอะเราคาดหวังกับลูกแบบชนิดที่เรียกว่าเอาลูกเราเปรียบเทียบกับคนอื่นชอบเอาลูกเราไป
คือมันเหมือนกับว่าความสำเร็จที่ลูกเรากำลังทำเนี่ยมันเป็นความสำเร็จของเราที่เลี้ยงดูเขานี่เราก็คิดผิดนะที่จริงนะถ้าเรามองว่าลูกเราทำอะไรไม่สำเร็จแต่ลูกเราเอาตัวรอดได้จากการเรียนรู้ในการแก้ปัญหานะลูกเราก็จะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเรานะนั่นการสปอยโดยการเชียร์ลูกอย่างไม่รู้เลยว่าลูกมันก็ไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นอย่าคิดแทนเขาได้ไหมวันนี้เขาคิดเป็นเราไม่ต้องคิดแทนเนี่ยทั้งหมดที่ขึ้นมาวันนี้ที่จริงอยากให้เด็กๆได้ฟังว่าคุณยายก็สอนพ่อแม่ด้วยนะลูกยายก็สอนตัวเองด้วยนะยายก็เข้าใจนะถ้าเด็กๆจะคิดอะไรต่างจากเราแต่ลูกต้องจำไว้นะว่าเราจะไม่คิดแบบเบียดเบียนคนอื่นให้มันลามกด้วยนะลูกถ้าลูกฟังว่าเราจะต้องเป็นคนเลี้ยงโค11ลักษณะเนี้ยลูกก็จะรู้ว่าที่ไหนที่ลูกควรไปที่ไหนที่ลูกไม่ควรไปแม่พ่อเขาไม่บังคับหรอกวันนี้มีคนบอกว่าอาจจะเป็นความตั้งใจที่เสียงเบาเราจะได้มีสมาธิฟังคุณแม่เพราะปกติจะเปิดไปแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นวันนี้ต้องมาตะแคงหูฟังแล้วก็เลยมีสมาธิแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องยาด้วยเจ้าค่ะเห็นไหมนันทวันเธอก็ต้องคิ้วขมวดเธอพยายามอยู่ใช่ไหมไม่ฟ้าไม่เปิดนะวันนี้ฟ้านะอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนรุ่งละตอนเช้าละตื่นขึ้นมาก็มาเห็นคนเนี่ยที่ข้างๆบ้านเราเนี่ยฉีดยาสับปะรดตอนเดินไปสวดมนต์ก็บึ้น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 เข้ามาตั้งแต่ตีสามรู้สึกคันเลยคุณแม่พูดเราไม่รู้จะทำไงให้ชาวบ้านไม่ใช้ปุ๋ยไม่ฉีดยาเคมีมีคนจะไปหาหมอขอกำลังใจจากคุณแม่ด้วยเจ้าค่ะก็หมอมีไว้ให้ฟังคำตอบเราที่จะส่งการบ้านว่าเราสำเร็จจริงเดี๋ยววันที่8คุณแม่ก็ต้องไปบอกหมอโอเคไม่ต้องกินยาแล้วไม่ได้มีไว้ให้กลัวไปหาหมอเพื่อให้การบ้านหมอรู้ว่าเนี่ยเนี่ยทำแล้วมือหนาไปแล้วเนี่ยไม่ควรแล้วไม่ควรจะกินยาแล้วคุณแม่กลับเนี่ยแดดนี่ผลจากนี่จ้าเมื่อวานนี้แดดแรงมากเลยตอนเช้าหนาวนะเจ้าคะใช่แต่นี่ก็เย็นนะคุณแม่ใส่เสื้อข้างในแล้วนะไม่ใช่ชนเมื่อวานนี้หน้าแดงเป็นตำลึงทุกคนเลยเจ้าค่ะเพราะมันร้อนแบบมันร้อนแห้งแบบมันร้อนแห้งแบบหน้าหนาวอะค่ะกลีบดอกไม้เนี่ยเนี่ยขำมากเลยไอ้กุหลาบที่ต้องเป่าเนี่ยรู้ละต่อไปนี้จะเป่าลมกุหลาบฟุดฟุดฟุดคือเจ้าฟาร์มที่ใช้อะเจ้าค่ะคือแบบแปลกใจไงเจ้าคะเดี๋ยววันนี้ต้องถามทองก้อนว่าอย่างเงี้ยเราต้องมัน2เดือนแล้วเนี่ยมันต้องลดน้ำยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องแยกเขาออกมาเวลาที่ภาพกิ่งตอนเติมเราต้องมีตอของกุหลาบป่าของนุ้ยไม่งั้นมันจะไม่แข็งแรงของหมอนุ้ยเนี่ยที่เราตัดไปเนี่ยลองดูคิดถ้าเราเป็นกุหลาบสีชมพูหมดสำหรับนั่นหมายถึงว่าพอตัดแล้วฝุ่นนะมันมีฝุ่นฝนตกก็ดีนะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็ต้องลดน้ำละลูกสักลดหนึ่งพรมไปเลยแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยพอมันแตกใบใหม่เดี๋ยวพอเราจะปลูกกุหลาบปลายเดือนนี้เราก็ขุดอันเนี้ยไปใส่ตามเนี่ยค่ะเนี่ยไปใส่ตามก้อนหินนี่นะนี่ฝนหยดนะใช่ๆฝนหยดจ้าเมื่อวานตอนเย็นก็พรมแต่ของหมอนุ้ยเนี่ยนอกจากชมพูไปทั่วแล้วยังจะหอมตลบต้นเดียวก็หอมเจ้าค่ะของคุณหมอนุ้ยหอมจริงๆเป็นบางอะไรนะบางกะเรียใช่ไหมกุหลาบค่ะบางกะเรียขอโปรโมทวันนี้นะเจ้าค่ะช่วยรัฐบาลเจ้าค่ะว่าว่าวันนี้ทางรัฐบาลเขาขอความร่วมมือให้ลงหมอชนะแอปหมอชนะนะเจ้าค่ะติ่งก็ลงเจ้าค่ะอยู่ในนี้เป็นแอปพอเป็นแอปเสร็จอย่างเช่นพอลงไปละมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมเจ้าค่ะเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็เราเปิดคืออนุญาตให้มันติดตามเราแล้วสมมุติว่าติ่งเดินทางมาที่แล้วติ่งไปแวะปั๊มที่สมุทรสาครเนี่ยมันจะปี๊ปี๊ปี๊ไปบอกหมอเซ็นเตอร์เลยแล้วก็ปี๊ปี๊ปี๊มาบอกติ่งเลยว่าคุณจ๋าตรงนี้อย่าเข้านะจ๊ะมันอาจจะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วก็พอเรากดเข้าไปดูเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอย่างติ่งอยู่บ้านทั้งวันเนี่ยติ่งกดเข้าไปเนี่ยความเสี่ยงต่ำเพ
ราะไม่ได้ไปไหนเลยจากบ้านมานี่จากนี่ไปบ้านคุณแม่อาจจะเวลาใครมาที่เนี่ยขอเปิดดูหมอชนะก็รู้แล้วว่าคนนี้ความเสี่ยงสูงเออทุกอย่างอยู่บนข้างนอกซึ่งมันดีกับเราด้วยไงเจ้าคะช่วยเพราะว่าแค่วัดแค่นี้บางทีมันไม่พอใช่ไหมคะอันเนี้ยถ้าพี่จอยบอกเหมือนของจีนของจีนเขาก็วินไอตัวไวรัสของเขาด้วยตัวนี้ค่ะคือทุกคนโหลดหมดแล้วจะได้รู้ว่าเราเยอะพันล้านคนกลายเราใจกลายจากตัวสีเหลืองกลายเป็นตัวสีแดงเพราะเราไปแวะนู่นแวะนี่แวะนั่นหรือเปล่าแล้วพอจะเข้ามาเสถียรเนี่ยขอเปิดดูรู้เลยใช่ไหมเจ้าคะถ้าทุกคนโหลดหมอชนะเนี่ยเราก็จะชนะโหลดยังไงอะโหลดไงโหลดแอปคุณแม่เจ้าขาโหลดได้ง่ายสบายมากเหมือนโหลดแอปเล่นเกมเพราะฉะนั้นเด็กๆโหลดได้หมดเลยนะเจ้าค่ะถ้าโหลดอันนี้จะช่วยชาติด้วยเจ้าค่ะแล้วมันไม่ได้ยากเลยเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกันมากเจ้าค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะเราอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้เราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องใช้ชีวิตของเราอย่างไรใช่ไหมคุณแม่ต้องโหลดนะคุณแม่ไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยค่ะน้องชาช่าป่ะคะบอกว่าแอปนี้มีประโยชน์มากค่ะขอบคุณพี่ติ่งจะได้ลงโหลดลงชื่อหมอชนะค่ะหมอชนะเราต้องช่วยหมอชนะหมอชนะก็คือหมอทุกคนจะชนะใช่จ้ะค่ะโควิดเพราะเราไม่ไปอยู่ในที่เสี่ยงและถ้าใครเสี่ยงมาก็ไม่มีความลับหมอชนะรู้ใช่ไหมคือไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกไงเอาให้หมอคือบางคนอะไปที่อโคจรแล้วบางทีไม่อยากบอกภรรยาไม่อยากบอกอะไรไม่บอกก็ไม่เป็นไรแต่ไอเนี้ยมันขึ้นมาไงว่าอยู่เสี่ยงนะเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยต้องสอบถามแล้วเราก็อาจจะไม่อยากบอกถูกไหมคะอันนี้พอกดว่าเสี่ยงเราก็รู้กันก็ไม่ต้องไปสอบถามก็สัก15วันไหมเด็กๆวันเด็กก็ไม่มีแน่นอนแต่ว่ายายก็พยายามจะเอาเรื่องเด็กมาวันนี้ก็วาทธรรมก็พูดแล้วว่าเราต้องฝึกคิดให้เป็นถ้าเรามีหมอชนะเป็นเพื่อนเราก็รู้แล้วว่าเราถูกเบรกโดยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ลูกก็เข้าไปอยู่ในแอปนั่นแหละแอปพลิเคชันยายยังทำไม่เป็นเลยแต่ยายเนี่ยไม่ต้องมีแอปพลิเคชันหมอชนะยายก็ไม่ไปในที่เสี่ยงอยู่แล้วลูกอ๋อไม่ได้เข้า Facebook นะคะเข้าแอปพลิเคชันนะเจ้าคะใครทำไม่เป็นเอาลูกเอาหลานไว้ใกล้ค่ะทำเป็นแน่นอนแล้วมันเป็นเรื่องที่เด็กเขาต้องรู้โอ้โหเด็กระโหลดเกมเล่นกันจนเนี่ยเราต้องไปลองฝึกเล่นเกมลมหายใจแห่งสติวันนี้พี่โน้ตเขาทำรายการนะเขาเอาเสียงพี่ใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาเกี่ยวกับดอกไม้บานยังไงเดี๋ยวไปตามดูนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะธรรมสวัสดีอีเมกซีมีคนดูเข้าไปแล้วตั้ง 30,000 กว่าคนแต่เห็นบอกว่าไม่มีคนสมัครเพราะว่าสมัครยากใช่ทำไงดีละเราเราอยากได้ซากแบบตัวจริงคุณนกสีสวยมากเลยบินอยู่นั่นน่ะสีฟ้านันทวานใส่ตาสั้นอ๋อไม่จะมองไกลโอ้เสียสีฟ้าสวยมากปิดหน้าน่ะ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 มาหัวที่นั่นนี่นี่สีฟ้าเกาะอยู่ที่ต้นนั้นน่ะต้นอะไรคะฉงนเงินเราก็เนี่ยนกมันยังบินเอื่อเลยนะวันนี้เพราะอากาศไม่ดีวันนี้เดี๋ยวเราจะมีอะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มไปดูแล้วว่าพื้นที่ที่เราจะทำธรรมะสวัสดีเป็นยังไงโปรดติดตามเราขึ้นรถไปกับเราเลยค่ะแม่ทุกขาจิงต้องยืนก่อนเจ้าค่ะการยืนของจิงจะยากลำบากเล็กน้อยแล้วเข่าไม่ค่อยดีเจ้าค่ะแล้ววันนี้ฟ้าเหลืองแดงเขียวมาทีเดียวนะคะเป็นสีเลยเจ้าค่ะเป็นนกเมื่อกี้นี่เลยเจ้าค่ะของคุณแม่ก็เหมือนกันแหละหัวเข่าเนี่ยสำคัญและที่สำคัญสำหรับคุณแม่ก็คือตอนนี้คุณแม่ลดน้ำหนักได้แล้ว2กิโลเฮ้พี่จิงบวชแล้วน้ำหนักจะผอมลงนะเจ้าค่ะเพราะว่าคุณแม่จะเปลี่ยนเป็น68ใช่ไหมคะจะรับเช้าแล้วก็กลางวันผลไม้ใช่ไหมเจ้าค่ะกำลังคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าที่จริงเอกาหนเดียวเนี่ยมันก็จะดีสำหรับสุขภาพเพราะตอนนี้ลมมันเยอะคนแก่นะแต่กำลังคิดว่าเดี๋ยวให้เป็นมื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้อหนักแล้วก็ถ้ามันใช้งานเยอะมันใช้แรงเยอะไม่ฉีดที่นี่ใช้แรงเยอะก็มื้อกลางวันก็เป็นผลไม้ไปเดี๋ยวเราก็ดูว่าผลไม้อะไรที่มีคาร์โบไฮเดรตน้อยๆนะคะขึ้นมาแตงโมเจ้าค่ะฮะแตงโม
ึ้นแตงโมมันมาใส่ถุงเยอะเราก็ควรจะปลูกแตงเองใช่เราควรจะปลูกแตงไทยจ้ะตอนนี้เราจะแอดเวนเจอร์แล้วค่ะอีช่วงอย่างเงี้ยคนจะชอบตอนนี้มาเลยนะคะตอนนี้คนดูอยู่ไปเลยไปด้วยกันเอาละเราตรวจแล้วโอ้โหเนี่ยต้นเนี้ยสะพรั่งไปด้วยสีแดงเนี่ยอันใหญ่เนี่ยลูกเนี่ยเห็นไหมของที่จริงใส่หยดย้อยก็โหแดงเนี่ยอันเนี้ยกำลังจะทำให้รากตรงเนี้ยเกิดเนี่ยค่ะรถของเสียนินมาแล้วเราหลบไปดูไหมไปดูธรรมะใช่ๆเราไปดูน้ำหน่อยไหมเราเลี้ยวตรงนั้นหน่อยเราตรวจงานหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันคือชีวิตของคนในหุบเขาโพธิสัตว์เลยทีเดียวเชียวนะคะไปทางนู้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เนี่ยเห็นต้นไม้เก่าๆที่เราทำไว้นี่ไงโอ้โหเจอสะดือบ่อยนี่นะเขาขุดกันแล้วเนี่ยเสียนินถ่ายไว้ด้วยบัญชาการเสียนินบัญชาการมาให้กำลังใจลูกบัญชาการไปเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปวกรถทางนู้นนายกนายกนินพูดปากดียายเรียกนายกไว้ก่อนนะทำนินเขาก็ต้องคิดละเพราะว่ามันต้องลึกลงไปเราเลี้ยวไปทางนู้นเลยทุกทีเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันชื่นใจนะเนี่ยพยัคฆ์หมอก็ขึ้นละเราต้องมีน้ำที่ทนนะทนมากทนแล้วแบบเวลาเขียวมาแล้วสมควรเลยพี่โอเอขอบใจมากมารดน้ำตรงนี้เหรอคะเราเลี้ยวทางนี้เราหลบนี่เต็นท์นอนดูสิคะดูเต็นท์เราเด็กๆนอนกันวันนี้จะมีเด็กๆ เข้ามาโอ้โหถ่ายรูปไปหน่อยเนี่ยค่ะมองเลยค่ะนี่ไงก็นี่แหละค่ะเห็นน้ำความเป็นจริงเสียนินกำลังบัญชาการเดี๋ยวพี่ติ๋งขับรถไปหลบเดี๋ยวคุณแม่ยืนดูเต็นท์นี่ใครนอนนะจ๊ะผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติยังอยู่สี่ท่านใช่เมื่อเช้ามาทำวัดด้วยกันอ๋อนี่ไงเราเห็นน้ำแล้วเสียนินเริ่มเอาดินขึ้นใช่ไหมฮะสำหรับเป็นรถเนี่ยมีคนบอกว่ามีโอกาสต้องหาโอกาสมาดูใส่หยดย้อยของพี่ติ๋งย้อยจริงๆใส่หยดย้อยค่ะเอาน้ำตาลหยดย้อยไปหมดแล้วไปฝากไว้ที่ใส่วันนี้ไม่ร้องแล้ว แม่เดี๋ยวก็จะมีคนมาปลูกใส่หยดย้อยเก็บน้ำตาลกันเป็นแถวดีจังโอ้นี่มันก็ลึกหลายช่วงคุณรถไปอยู่ข้างล่างก็ดูเล็กไปเลยดูคนสิคะจิ๋วเลย3 4เท่าของคนอันนี้แหละเราจะยังมีน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวพอฝนตกเดี๋ยวพอเขาโอ้มันก็ขุดยากอยู่นะเพราะว่ามันไม่ใช่ดินแล้วนะธรรมะนี่คือเนี่ยอันนี้ถ้าเขาจะมาทำเรื่องการเจาะดูว่าเราจะยกพระอริยธาราลงไประดับไหนหินเป็นระดับไหนเนี่ยเก็บนี่ได้เลยคุณแม่ขอสั่งอันนี้ไปที่จอยให้ลองมันจะมีคนที่ทาง SCG อ่ะเขาจ้างมาเจาะเนี่ยถ้าเข้ามาตอนนี้เขาจะเห็นสิ่งที่เป็นจริงเลยนะจอย SCG ที่มีประชุมที่โรงหล่อวันนั้นที่บอกว่าจะมาทำเรื่องการเจาะดินดูเทสอะถ่ายรูปเนี่ยแล้วส่งให้เขาดูว่าขนาดเนี้ยเรากำลังใช้เครื่องมือของเราเนี่ยดินชั้นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเขาจะมาในช่วงนี้เขาก็จะได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องเจาะจากบนพื้นผิวด้วยเรามองเห็นพระอริยธาราตรงนั้นตรงนู้นนะคะเดี๋ยวพอต้นไม้ที่เราปลูกเห็นเขียวปึ๊บเนี่ยโอ้โหเราจะรู้เลยนี่เป็นอีกหนึ่งของการทำงานซึ่งเขาเก็บเอาไว้ทยอยเก็บเอาไว้ได้นะเก็บไว้ถึงเรามีกล้องที่ตั้งกล้องไว้เลยก็เก็บเอาไว้นิดหนึ่งสักกล้องเดียวก็พอนะจ้ะเราขึ้นรถต่อมาพี่ติ๋งเนี่ยค่ะผู้ปฏิบัติธรรมคะเวลามาปฏิบัติก็อย่างนี้ค่ะเราจะมีห้องน้ำอยู่ประมาณสัก30ห้องอาบน้ำด้วย30-40ห้องใช่ไหมแล้วก็อยู่กันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ข้างบนก็ถ้าหน้าฝนแล้วก็สวดมนต์กันตึกนู้นก็ไม่ชีอยู่ทั้งบนและล่างนะคะก็ขึ้นไปภาวนาได้ตรงเนี้ยเราจะทำให้เสร็จก่อนหน้าฝนนี้ตอนนี้ก็เราต้องบอกเลยว่าทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาปฏิบัตินะคะแต่ต้องไม่ผ่านพื้นที่เสี่ยงต้องติดแอปหมอ
ชนะไปเลยขึ้นรถค่ะก็มันแค่น่ะเขาเรียกว่าอะไรคะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเวลาร้อนนะแห้งภูเขาจะแห้งเลยนะอันนี้เต็นท์เรามีให้เขาหรือเขาเอามาเองนะคะเขาเอามาเองก็สะดวกนะใครมีก็เอามาปฏิบัติที่นี่ก็สวดมนต์ปลาสวดด้วยเป็นร้อยตัวเลยน่ารักเชียวบรรดาปลาเนี่ยเขาจะเหมือนรู้อะนะรู้ไหมพี่ติ๋งปลาที่เนี่ยรู้เนี่ยดูน้ำสิคะไม่มีขาดหายเลยเราก็มองในลักษณะของคนที่มีมาปฏิบัตินะจ๊ะจากคนเพชรบุรีค่ะคือจริงๆคนก็ยังต้องการการปฏิบัติจิตใจเราต้องหวังนั่งสวดมนต์ก็หาทานใช่ไหมเวลากินข้าวก็ต่างคนต่างต่างภาชนะภาชนะมาเนี่ยดูใส่ต้นนี้สิแม่นะรู้สึกต้นไม้ต่อไปเนี้ยเขาจะได้นกอ่ะเขาจะได้กินน่ะกินเม็ดทรายเห็นแล้วก็มีความสุขน้ำเต็มเลยนะจ้ะคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ขาดน้ำนะพี่ติ๋งเรามีกระเป๋าน้ำที่มีน้ำอยู่เราบริหารจัดการน้ำได้ดีแต่ว่าต้นไม้เรามันเยอะเราปลูกไอ้การปลูกไม่หยุดของแม่เนี่ยพี่ติ๋งหัวเราะนี่แปลว่าอะไรเหนื่อยเหรอเปล่าแล้วค่ะก็ก็จริงตอนนี้นี่แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยตรงนี้ที่เราเนี่ยทำเนี่ยค่ะเสาเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นแบบที่รถเข็นขึ้นไปได้เลยเราจะไม่ทำตรงเนี้ยค่ะเป็นบริเวณที่คุณแม่คุยกับอาจารย์กรกฎเมื่อวานนี้หลานๆก็มาถามว่าหนูเป็นของฝันนะเด็กมันไม่เคยรู้เรื่องนี้นะแล้วก็ท่องขำพี่ติ๋งดูทรายหยดย้อยของพี่ติ๋งทรายหยดย้อยของพี่ติ๋งแตกหรือยังเดี๋ยวเราก็ต้องใส่เขาเรียกว่าปุ๋ยทางอะไรคะทางผิวภาวนาซะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะทำด้วยไม้ไผ่และเหล็กและพื้นที่จะเป็นจักรวาลเป็นสุริยันกับจันทราความดีแล้วก็น่าจะดีงามแตกแต่ข้างล่างนะทุกท่านเห็นแต่เขียวๆข้างล่างใช่ไหมอะไรเขียวๆก็ไม่ทราบทุกท่านแต่ข้างล่างเราเห็นรากวันนั้นไม่รอดนะไม่มีบ้านนี้ดูสิคะปลูกอะไรก็ยากนะที่จะไม่รอดนะง่ายสำหรับเราคือรอดทุกต้นนี่ไงไอ้นี้ไอ้รากต้นนี้มันลงไปถึงอยู่ถ้ามันไม่มีรากสิเราอาจจะไม่รอดเนี่ยเริ่มแล้วค่ะไม้ค้ำยังแตกเลยนะเนี่ยมันตกอยู่จบลงตรงนี้มันจะแตกที่กิ่งอ่อนข้างบนที่กิ่งอ่อนข้างบนแล้วรากมันมาแล้วนี่รากข้างล่างให้ดูอันนี้คือรากอันนี้เดี๋ยวต้องห่อต้องอาศัยการห่อก่อนเห็นรากข้างล่างที่มีการห่อแล้วมันยาวขึ้นไหมนันทวันเห็นที่พื้นที่มีรากไหมคะก็อาจจะต้องห่อขึ้นมาถึงข้างบนเดี๋ยวให้เอช่วยแล้วต่อดินขึ้นไปก่อนดึงรากขึ้นมาก่อนเพราะไอ้ที่มันมีที่ห่อเนี่ยมันจะยาวออกมาเป็นอีกหลายนิ้วแล้วก็มันขึ้นไปที่กิ่งข้างบนซึ่งเขามีอยู่โอ้อันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่โชคดีมากเลยที่เขาเก็บไว้กิ่งนั้นเขียวแล้วค่ะใช่ถ้ากิ่งนั้นรอดเนี่ยถ้าเราฉีดปุ๋ยทางใบขึ้นไปเนี่ยรอดแต่ผิวสดค่ะรอดค่ะฟันธงมาจบตรงนี้ค่ะมีคนถามอะไรไหมคะไม่มีค่ะหรอนี่มาดูบาวบาค่ะมาดูบาวบาที่ปลูกชนิดเดียวกันให้มาดูลักษณะ
ต้นชุดเดียวกันค่ะดูก่อนนี่ค่ะชุดนี้นะคะกับชุดนี้ชุดเดียวกันนะคะเอามาชุดเดียวกันดูนะคะ1 2 3และชุดนี้ค่ะเดียวกันแล้วเอาบาทเนี่ยโตมากชุดเดียวกันนะโอ้โหชุดเดียวกันเลยปวบๆคือใช่ค่ะคนบริจาคมาเนี่ยขนาดเท่ากันแต่ดูลักษณะดินค่ะดูลักษณะถ้าเป็นดินที่ดีดินที่ดีอย่างตรงนั้นน่ะก็จะอ้วนกลมอันนั้นก็ไปเร็วต่อมาก็เป็นอันนี้1 2 3 4เห็นมั้ยฝั่งเนี้ยดินดีพึบเลยฮะใช่มั้ยเนี่ยเนี่ยชิ้นเดียวกันเค้ามันปลูกรับเดียวกัน99ต้นให้เห็นก่อนว่าถนนแล่นผ่านเนี่ยค่ะโอ้โหใส่เธอมาหึมาหึแล้วช่วยต่อรากให้หน่อยนะจ๊ะเอากระสอบแล้วใส่ปุ๋ยลงดูคราวนี้เดินเดินยังไงเราก็ตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่าฝั่งนี้ส่วนหนึ่งฝั่งนี้ส่วนหนึ่งบ่าวบาปเนี่ยทางฝั่งเนี้ยยืนยันเลยค่ะว่าเธออ้วนล่ำบึกอ้วนล่ำบึกภายใน9เดือนนะไม่ถึงปีนะ9เดือนเห็นไหมคะแต่ก็มีบางชนิดนะที่มันเล็กอยู่ในที่เดียวกันเด็กเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันมันก็โตไม่เหมือนกันมันอยู่ที่อะไรคะการใส่ใจอย่างเป็นที่ด้วยไอ้ดินไอ้พันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ต้องอาศัยพฤติกรรมด้วยนะพฤติกรรมถึงแม้ว่าจะมีสิ่งแวดล้อมเดียวกันนะเห็นไหมอันนี้เราปองเสียงเดี๋ยวถ้าเราขึ้นไปทีนี้เราก็ตัดที่ขนาดแล้วก็โผล่ทีนี้ไอ้ที่มันเกี่ยวสายไฟแล้วก็โอ้โหมีมะละกอด้วยวันนี้เราจะจบลงทางด้านนี้นะคะกลับมาในพื้นที่เดิมของเราพวกเราเองก็ยินดีต้อนรับติดสายใจดีที่จะกลับสู่ภูเขาโพธิสัตว์ในวันนี้เวทีของธรรมะสวัสดีต้อนรับนะคะเป็นการเดินข้ามแล้วก็ให้พวกเราได้รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยฟ้าฝนเป็นใจมากในที่ไม่ร้อนทำงานไม่ร้อนทำงานไม่ร้อนเลยค่ะอันนี้ใส่เลยค่ะฝนเกือบเยอะทางฝั่งนี้เราก็จะเห็นเลยค่ะว่าเราดูชอบเดี๋ยวพอเราเริ่มเข้าสู่ฤดูแห่งการขยายพันธุ์เราก็จะเริ่มขยายพันธุ์นี่เห็นคือต้นซิลเวอร์โอ๊กนะคะที่ปลูกรุ่นเดียวค่ะ1ปีซิลเวอร์โอ๊กเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมกุหลาบของพี่หมอนุ้ยเริ่มละเดี๋ยวเราก็จะเห็นกุหลาบเป็นเนี้ยเป็นบ้านเราไปไหนเราเห็นบาวบาเห็นซิลเวอร์โอ๊กแล้วก็เราเห็นแปลงผักทั้งหมดนี้คือความสำเร็จในการเป็นนักลงทุนของพวกเราค่ะมองเห็นไกลๆคณะแม่ชีพิจารณาอาหารวันนี้จะเป็นการทดลองดูว่าเอกามือเดียวจะรอดหรือเปล่าเพราะทำงานกันหนักเดี๋ยวดูตามเหตุตามปัจจัยนะคะพี่อิงมีคำถามอีกไหมมีค่ะมีแต่คนชอบสายหยดเลยสายหยดงั้นวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะวันพระต้องรู้ว่าเราต้องระมัดระวังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพยายามเกลี้ยงเก่าที่สุดละเอาสักวันเดียวในหนึ่งอาทิตย์ก็ยังดีนะใครแบบประมาณเผลอเพลินบ่อยๆก็ดึงกลับใครแบบไปคุกคลีกับอารมณ์ก็ดึงกลับเพื่อให้เห็นว่ามันมาเพื่อให้เห็นแจ๋อระบายบายถ้าเราฝึกอย่างนี้ในทุกวันพระต่อไปอีกวันพระหนึ่งเราเห็นพัฒนาการทางกายใจและการบริหารกรรมของเราที่เป็นนักลงทุนมีแต่กำไรอย่างเดียวไม่มีขาดทุนเลยนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะอย่าลืมเป็นประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ได้ยินเสียงรอยเตอร์ใช่ค่ะพี่หนุ่มรอยเตอร์เขามาแต่เช้าเชียวเมื่อวานส่งลูกมาก็เลยยังงงๆนานๆไม่เคยส่งแต่สงสัยมาถึงแล้วก็เลยส่งลูกนู่นนี่นั่นมากินมากิน